เราสองคนครับกับซีรีส์เรื่องใหม่วันดีวิทยาครับฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะครับเรื่องราวเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับคุณเกรทฮะก็อย่างชื่อเรื่องเลยครับวันดีวิทยานะครับก็จะเล่าผ่านมุมมองของนี่ครับคุณหมอวันดีสุดแซ่บที่สุดในโรงพยาบาลของเราที่เซ็กซี่ที่สุดในโรงพยาบาลแล้วคุณแล้วคุณเคลมแล้วแซ่บขนาดไหนที่ว่าคือจริงๆต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นหมอที่ค่อนข้างเนิร์ดแล้วก็จะมีความรักที่คลุมเครือกับพี่ปะป๊อดครับผมใช่อยู่ประมาณ8ปีนะครับแล้วก็สุดท้ายผมโดนหักอกครับผมอกหักผมก็เลยแบบว่าไปสั่งสารแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคืนนี้แหละผมจะต้องแบบหาสักคนเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นแบบ one night stand ให้ได้ครับผมก็ไปเจอเขาเขาก็ไปที่เดียวกันครับไปที่เดียวกันซึ่งผมรับบทเป็นยอยักษ์ก็เป็นนักมวยดิกรีแชมป์และด้วยชื่อค่ายของผมมันชื่อว่าเผด็จศึกเราก็เลยมาเผด็จศึกกันพอดีในค่ำคืนนั้นนะครับใช่แล้วเรื่องวุ่นๆก็เริ่มเกิดขึ้นต่อไปครับใช่ครับนี่คือแบบว่าฉากอินทรงเอ็นซีมันต้องไปขนาดนั้นเลยหรอเห็นแล้วใช่ไหมฮะผมก็เห็นพร้อมกันเหมือนกันช้ำมาเนาะขนาดมันเต็มที่อยู่ขนาดเขาเซ็นเซอร์ไปแล้วผมยังคนลุกตัวเองเลยเหมือนกันอุ้ยแต่ตอนเล่นก็สุดเหมือนกันนะมันต้องให้มันผ่านไปให้มันแบบได้ตีเทคเดียวไม่กี่เทคเพื่อให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยนั่นแหละครับที่ทุกคนได้เห็นกันไปอันนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกที่ JMTV เพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เคยจัดดีเจด้วยกันมาก่อนเมื่อ10ปีแล้วแค่คนนั้นนะโอ้เกือบๆเหมือนกันเนาะบอกอายุด้วยตอนนั้นยังรุ่นๆอยู่ครับเป็นยังไงบ้างพอได้เจอวันกลับมาแบบร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับรู้จักกันก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้มาเจอน้องอินอะไรเงี้ยครับว่าเขาจะแบบมาเซ็น GMM แล้วก็ไม่ได้เจอกันในบ้านนี้ก็ถือว่าดีที่น้องยอมมาเล่นกับพี่นะครับดีแล้วเพราะว่าไม่มีใครคบเราไม่มีคุณยังมีผมอ่ะโอ้โหโดดเดี่ยวเดียวดายเป็นห้องเล่มากไปเลยใช่ครับมันเขินทำไมเวลาต้องเข้าฉากพูดการหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นซีอะไรได้ผมไม่ค่อยเราอ่ะผมก็ไม่ค่อยมากกว่าเหมือนเราก็จะมีความรู้จักกันอยู่แล้วแต่จะมีความเขาเรียกนะความแบบเฮ้ยจะไปทางไหนกันดีหรือว่าอะไรกันดียืนยักอยู่เหมือนกันครับผมรู้จักกันมันจะเออมันจะเกิดนะโอ้โหไม่ค่อยแต่ว่าบางทีพอจังหวะมันไม่ซิงกับมันรู้สึกเยอะเยอะมากครับเยอะมากพอเนี่ยพอเลยใช่ใช่ครับตอนแรกที่พวกเรารับเรื่องวันดีวิทยาแล้วเราดูจากชื่ออย่างเดียวเราคิดว่ามันเป็นซีรีส์ครอบครัววันดีวิทยามันเป็นซีรีส์ครอบครัวเบาๆเราเป็นคอมเมดี้ด้วยผมคิดว่าสบายๆแน่พอเราไปถ่ายไพลอตปุ๊บโอ้โหไม่ใช่ละมันค่อนข้างไหลไปไกลเหมือนกันนะฮะใช่แต่ว่ามันก็มีเนื้อหาสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันก็คือต่างๆที่สุดในชีวิตของเราสองคนถ้าของผมใช่ครับนี่คุณเขาแบบลงทุนไปแบบจ้างเทรนเนอร์แบบฟิตหุ่นเลยนะเขาจะเป็นคุณหมอสุดแซ่บให้ได้เขาจะไม่ยอมนักมวยสู้นักมวยไม่ได้นะครับสรุปสู้ได้ไหมของคุณเฟสเพราะเขาไม่ใช่ย่อยนะคุณเห็นแล้วเขาฟิตอยู่ตลอดครับก็พยายามฟิตให้มันดูเข้ากับบทนักมวยให้มากที่สุดอะไรอย่างนี้มากกว่าเลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปมีปัญหากับคุณหมอเต๋อพี่หมอป๊อดนั่นเองใช่ครับเราก็เลยแบบอ่ะต้องเต็มที่ซะหน่อยไม่งั้นเราต่อยสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับตัวใหญ่เบื้องขนาดนั้นใช่อย่างนี้ก็ต้องไปเรียนเลยของเราจริงๆก็จะพอมีสกิลตั้งแต่เคยซ้อมมวยปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยจะพอแบบโอเคแล้วก็อาจจะแบบไปให้พี่ๆนักมวยมาคอยสอนบ้างอะไรเงี้ยครับว่าควรจะต้องทำยังไงได้ไหมคุณหุ่นเกินเขาโอ้พี่เกรทเขาแน่นอนอยู่แล้วฮะเขาบอกว่าอะไรนะวันนี้พี่ไม่ค่อยพร้อมเลยอ่ะพี่แบบบวมพอถึงฉากถ่อยมนเป็นลูกเลยเขาก็เลยแชนผมมันมีสิมันต้องต่อยมวยกันเขาไปต่อยเข้าหน้าผมไปเต็มเลยเต็มเลยมือใหม่ผมเป็นคุณหมอตาเกือบเขียวผมเป็นหมอผมมือใหม่ไงมือใหม่โอเคอย่างนี้แบบเคมีความจิ้มความฟินจะเสริมเนี่ยถึงเป็นทำอะไรมากกับคู่เราเรื่องเดียวเคมีเคใจมาไหมฮะมาไหมมาอยู่มาแล้วคือเราสองคนอะจะคุยกันว่าเราไม่รู้อ่ะเพราะเรารู้จักกันมานานมากๆแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเอ้ยตัวละครที่เราตั้งใจเสิร์ฟออกไปอ่ะมันไปถึงคนดูขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเรา2คนมันมองหน้ากันน่ะเราไม่รู้ว่าเคมีเราได้มั้ยโอ้จะน่ารักเนาะไม่จริงพี่ว่าจะนี่จริงว่าผมว่าไม่จริงผมไม่จริงพยายามตัวซอฟเอาตัวซอฟโอ้ยเที่ยวโอ้โหไม่ใช่แล้วตั้งชื่อด้อมรอไปเลยมั้ยเดี๋ยวค่อยฮะเดี๋ยวค่อยผมอยากให้เขาตั้งให้เรามากกว่าชื่อเราอ่ะเขายังไม่รู้หรอกเพราะขนาดโพอ่ะเขายังไม่ยอมพี่อินเลยมันง่ายมากมันคืออินเกรสครับนี่ผมได้ประกาศออกบนเวทีไปแล้วใช่แล้วคือหน้าพ่อถาเราว่าไงก็ตอนผมบอกว่าอินเกรสพี่ถามไหมเกือบแล้วเกือบคว้าวิ่งขึ้นมาคว้าไหมรอดูรอดูขอให้รอดูครับฝากเลยจ้า
ครับยังไงก็ตามนะครับพวกเรา2คนนะครับตัวแทนนักแสดงจากเรื่องวันดีวิทยานะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับ2024ได้ดูกันแน่นอนนะครับบอกเลยว่าครบทุกรสนะครับโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นก็มีนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเราแล้วก็นักแสดงอื่นๆเยอะแยะมากมายก็พยายามเต็มที่กับเรื่องนี้มากที่สุดนะครับขอติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ